ลี่ยนโฉมขนมปังแบบเดิมๆด้วยเมนูเฟรนช์โทสต์โรลอัพหันน้ำละมันลิ้นมาเริ่มทำกันเลยขนมปังมารีเรียกเป็นแผ่นบางๆตัดขอบขนมปังทั้ง4ด้านออกผ่านกล้วยหอมและสตรอเบอรี่แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะเปลี่ยนเป็นเบอร์เบอรี่ก็ได้เหมือนกันนะนำขนมปังมาทาด้วยนูเทลล่าให้ทั่วทั้งแผ่นวางผลไม้ที่ขอบขนมปังด้านล่างนำม้วนโรยให้สวยงามปอกไข่ไก่ผสมกับน้ำจืดและกลิ่นวานิลาจากนั้นนำโรขนมปังมาชุบไข่ไก่ให้ชุ่มทอดโรขนมปังด้วยเนยจืดผสมน้ำตาลทรายกับผงชินนามอนให้เข้ากันนำโรขนมปังมาคลุกจากนั้นก็วางใส่จานเสิร์ฟได้เลยราดด้วยน้ำผึ้งและผงชินนามอนอีกครั้งหอมกลิ่นขนมปังเนยและผงชินนามอนมากๆ